เราหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าขณะที่แพทย์มาวินิจฉัยว่าคนนี้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยยังคงสามารถใช้ได้อยู่อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปจากจุดนี้จึงถือว่าอนุญาตในทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่อุลามะส่วนใหญ่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลูกตาแขนหรืออวัยวะภายในก็ตามเนี่ยจะเป็นหัวใจไตและอื่นๆวันเราตามอ่านซึ่งยานั้นสามารถไปทำปฏิกิริยากับร่างกายทำให้ตัวเองมีสวยขึ้นได้ไหมได้ไหมจากจุดนี้เราต้องดูมองในหลายๆมุมมองหนึ่งจริงๆแล้วหลักการดั้งเดิมของชะรีอะห์ก็คือไม่อนุญาตให้เราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เราได้สร้างมาแล้วก็คือรูปร่างของเราอย่างไรก็ให้อยู่อย่างนั้นนะกรณีที่สองก็คือเวลาเราทานยานั้นนี่มาแล้วแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาไหมเราก็ไปตีประเด็นตรงนั้นถ้าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าไม่อนุญาตแต่ถ้าเป็นเพียงแค่กระบวนการที่จะทำให้เรานี่เกิดสมดุลหรือว่าเราเรียกว่าอะไรดีคือสรุปง่ายๆก็คือถ้ายาที่เราทานไปนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสรีระหลักที่เราได้สร้างมาก็ยังอยู่ในกรอบที่อนุญาตยังอยู่ในกรอบที่อนุญาตก็นั่นแหละพูดถึงความสวยนี่เราสามารถที่จะสรรหามาได้แต่ถามว่าเช่นถ้าเกิดการผ่าตัดทำให้หน้าตาสวยยิ่งขึ้นอันนี้แน่นอนไม่ได้แต่ถ้าทานยาเพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี่เราก็ต้องดูตรงนั้นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องห้ามในอิสลามไหมถ้าไม่เข้าข่ายก็ยังถือว่าอนุญาตแต่โดยรวมแล้วอุสตาดก็ยังไม่ขอชี้ขาดฟันธงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะต้องไปศึกษาดูก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอุลามะว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวยาประเภทเหล่านี้วนลองตามยาลดความอ้วนไม่เป็นไรนะในกรณีของยาเพื่อเพิ่มความอ้วนหรือลดความอ้วนนี่ถือว่าไม่ได้อยู่ในข่ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในข่ายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮฺได้สร้างขึ้นมาของเราตามนะครับถ้าเขาเรื่องจีนุ่มที่อาจารย์ให้บรรยายไปก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าจีนุ่มอุลามะส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้วิธีการต่อรากทำพันธุกรรมแล้วก็นำความรู้ส่วนนั้นไปแก้ไขโรคที่อาจจะเป็นในอนาคตอยากจะถามว่าสมมติในอีก5-10 ปีข้างหน้าพวกเรามีชุดรหัสทำพันธุกรรมเป็นสำเนาถูกถอดเอาไว้แล้วทุกคนแล้วสมมติผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผมจะ
ผมจะขอดูทุกฝากทางวัตถุกรรมของเธออ่ะว่าในอนาคตอ่ะเธอมีพรมดินแล้วก็พรมด้อยยังไงถ้าผมพบว่าเธอเนี่ยอาจจะมีโรคทางวัตถุกรรมอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วก็ผมใช้เหตุผลเนี่ยที่อุตมะบอกว่าใช้ได้เนี่ยก็เห็นพรมดินเนี่ยผมมาตัดสินเลยว่าผมไม่เอาเธอคนนี้อยากทราบว่านักอุตมะจะว่ายังไงในตอนนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดจากกระบวนการของอินุนั้นเป็นการคาดคะเนนะเป็นการคาดคะเนเป็นการเดาเท่านั้นนะเป็นการทำนายว่าจากอินุของเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจจะเกิดโรคเบาหวานสมมติโรคอะไรต่างๆซึ่งการคาดเดาหรือว่าการทำนายเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นข้ออ้างของเราตรงนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นที่สามารถมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะปฏิเสธการแต่งงานได้ครับเชื่อได้ไหมคะเชื่อในการทำนายของโลกอะไรต่างๆเชื่อได้หรือเปล่าจริงๆแล้วการทำนายเหล่านั้นก็คล้ายกับการทำนายเกี่ยวกับการขึ้นลงของดวงจันทร์การพยากรณ์อาจจะมีถูกมีผิดแต่อิสลามมันไม่ได้คือให้ความสำคัญกับการทำนายเหล่านั้นบนพื้นฐานของทางวิชาการแต่อิสลามไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนั้นนะอิสลามถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นคือของจริงนะของจริงนะเราสังเกตนะหลายๆอย่างที่มีการทำนายว่าจะเกิดสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่เกิดก็ได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือเกี่ยวกับการทำนายการขึ้นลงของดวงจันทร์สมมติบ่อยครั้งที่นักดาราศาสตร์ระบุว่าคืนนี้จะไม่เห็นดวงจันทร์สมมติแต่ปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่าเห็นคือจะบอกว่าโดยหลักการเราสามารถนำสิ่งนั้นมาเป็นข้อคิดได้แต่โดยการปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะยึดติดกับสิ่งนั้นฟันธงกับสิ่งนั้น 100% เพราะฉะนั้นตามคำถามเมื่อกี้เราไม่สามารถที่โดยหลักชะรีอะห์นี่ไม่สามารถที่จะนำเอาเหตุผลนั้นเพื่อที่จะปฏิเสธการแต่งงานได้เพราะเราไม่ทราบว่าในอนาคตอีก10ปีนี่บางทีอาจจะด้วยอาหารการกินของเขานี่อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาไม่เกิดโรคนั้นก็ได้เพราะว่าอาหารสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในตัวเราได้หลายๆอย่างนะวงเราตามประการที่ฝากพวกเราไปซีหลอกไปก่อนหน้าเอกสารที่ได้วันนี้พูดที่จากฟัตวา